ังคงต้องแกะรอยนะคะเหตุการณ์เมื่อสักครู่ดูเหมือนจะเป็นปมความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งเจ้าหน้าที่ยังหาไม่เจอว่าปมเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรกรณีที่ไปเจอซากรถ BMW นะคะฝังอยู่ในดินที่สวนปาล์มในจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นคดีที่ตำรวจพุ่งเป้าคลี่คลายค่ะเจอข้อสงสัยหลายประเด็นล่าสุดมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไปเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจยาเสพติดหรือไม่และอาจจะมีความเชื่อมโยงกับศพชายปริศนาที่พบในพื้นที่ใกล้เคียงกันห่างกันสัก20กิโลเมตรหรือเปล่าค่ะยังไม่มีอะไรชัดนะคะสำหรับคดีนี้ยังเป็นข้อสงสัยค่ะสำหรับความคืบหน้าคดีพบซากรถยนต์ BMW ฝังดินทิ้งอยู่ในสวนปาล์มจุดเกิดเหตุอยู่ในตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชตำรวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8กระจายกำลังหาข้อมูลค่ะหาข้อมูลคนที่เคยถูกครอบครองหรือว่าคนที่เคยครอบครองรถคนที่เคยใช้รถกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถแบล็คโฮที่นำมาขุดฝังรถยนต์คันนี้จากการสืบสวนขยายผลจากชายคนหนึ่งที่ถูกเรียกมาให้ข้อมูลนะคะและนำไปสู่การขยายผลกับนักโทษคดียาเสพติดที่คุมขังในเรือนจำนครศรีธรรมราชประเด็นนี้พลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชเปิดเผยค่ะบอกว่าการสอบสวนให้ความสำคัญกับคดีที่พบชายคนหนึ่งเมื่อวันที่2กันยายนปี63หรือ1ปี3เดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุบริเวณประตูน้ำคลองท่าเรือหัวตรุดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคือการตรวจสอบสภาพร่างกายชายคนดังกล่าวไม่พบระบุหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงว่าเขาคือใครได้ผู้ตายถูกใส่กุญแจมือไว้ข้างหลังสภาพศพมีรอยกระสุนปืนยิงเข้าที่ศีรษะเหมือนกับว่าถูกต่อยิงด้วยนะคะจุดที่พบศพชายคนดังกล่าวอยู่ห่างจากจุดที่รถถูกฝังประมาณ20กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมันสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการฝังรถก็ประมาณ1ปีเศษอาจมีความเชื่อมโยงกันตำรวจตั้งข้อสังเกตแบบนั้นค่ะคือแต่ว่าก่อนหน้านี้ฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพุ่งเป้าไปที่คดีเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพร่องรอยของรถ BMW ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการปกปิดหลักฐานหรือเปล่าที่เกี่ยวกับการประสงค์ต่อชีวิตทีมสืบสวนเนี่ยพบเบาะแสสำคัญครับว่ามีหญิงคนหนึ่งฮะมีสามีเป็นชาวอเมริกันอาจมีความเชื่อมโยงบางอย่างครับประเด็นสืบสวนหลักก็คือว่าการขัดแย้งในวงพนันพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนหลังจากที่ว่าพบนักพนันบางคนเนี่ยได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะฮะต้องสืบกันต่อไปครับตำรวจบอกว่าขอเวลา7วันฮะแต่ว่าจากการตรวจสอบรถแล้วนะครับยังไม่พบร่องรอยกระสุนปืนที่ไปเกี่ยวข้องกับรถยนต์คันนี้ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่หน่อยแต่ณตอนนี้เนี่ยคือมีพยายามประสานงานเจ้าของรถคันสุดท้ายก็คือว่าเป็นชาวต่างชาติที่ว่ามีการเอ่ยในข่าวนี้แต่ทีเนี้ยชาวต่างชาติคนนี้เขาออกจากประเทศไทยไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าเป็นอย่างไร